เกิดอุบัติเหตุทับซ้อมรถบรรทุก6ล้อหลักรอบขนไม่ดู32ทอนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุต่ำสะเทือนของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านค้อนจันเมืองนาแลแขวงหลวงน้ำทารายละเอียดไปติดตามชมปัญหาการลักลอบสืบขายคนส่งเครื่องปลาของดงแม่นปรากฏการณ์ยอดทอหนึ่งทางสังคมซึ่งระยะผ่านมาพักและรัฐบาลได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนอยอว่าโดยขอห้ามตัดและขุดขนใหม่ทุกชนิดถ้าบ่ดังนั้นจะถูกปรับใหม่และลงโทษตามระเบียบกฎหมายแต่ก็ยังเกิดมีกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งลักลอบสืบขายและขนส่งดังเหตุการณ์รถบรรทุก6ล้อลักลอบขนส่งไม่ดูจำนวน32ทนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุต่ำใส่เฮือนของประชาชนเขตบ้านคอนจันเมืองนาแลแขวงเรือมทาสร้างความเสียหายเสาเฮือนหักและฝาพังลุ่งหนึ่งด้านรวมมูลค่าเสียหายเสาล้านกว่ากีบสหายหอยเอกฮัสดีพิมศินหัวหน้าหน่วยงานจราจรปกสเมืองนาแลให้หูตื่นอีกว่าผ่านการกวดการสถานที่เกิดเหตุและเอาข้อมูลจากท่าออนซีอายุ35ปีผู้ขับขี่รถบรรทุกได้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนเองพร้อมหมู่อีก4คนได้พากันไปซื้อไม้ดูแปรหูอยู่เขตบ้านน้ำเปาะเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วจำนวน32ทนประมาณ2เมตรก่อนแล้วจะมาลงอยู่เขตบ้านดอนทรายเมืองนาแลพอมาหอดเส้นทางขอนสันเขตบ้านคอนจันรถได้ไหลกับหลังแล้วไปต่ำใส่เฮือนของท่าบุญเทียงสร้างความเสียหายพอสมควรโชคดีบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้นำรถคันดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้อยู่กองบัญชาการตุ๊กสอเมืองส่วนใหม่จำนวน32ทนไม่ได้มอบให้หองการกสิกรรมเมืองดำเนินการกวดกาเอาข้อมูลเนื่องจากว่าบ่มีเอกสารถูกต้อง